รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหมอวีต้าจากเนเจอร์กิฟต์เล่าทำลายมิตรภาพชวนเพื่อนเลิกเล่าโทร1413โทรศัพท์มือถืออาม่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Camp Camp สุดคู่นะครับแน่นอนวันนี้เราสองคนนะฮะดีเจดอนครับผมดีเจเข้าฟ่างครับวันนี้เราจะได้พบกับนักร้องโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนักร้องเสียงคุณภาพใช่แล้วจากเวทีระดับประเทศพิจารณาแล้วเหรอไม่ใช่ เสียงดีแล้วร้องเสียงดีทั้ง4คนบอกได้เลยว่าเป็น4หนุ่มที่เสียงดีมากๆนะฮะจากเวที True Academy Fantasia Season 8นั่นเองครับว้าวและชาวแคมป์ของเราครับทั้ง4คนจะผ่านด่านสุดขั้วของเราไปได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับขอต้อนรับ4หนุ่ม True Academy Fantasia Season 8ครับอันนี้มาจากโหมดชิคกี้พายหรือเปล่าแรงแรงอ่ะสวัสดีครับ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 และวันนี้นะครับสถานที่สวยงามแบบนี้นะฮะเราตั้งแคมป์กันที่ค่ายลูกเสือสวนสยามนั่นเองนะครับตอนนี้เราให้แนะนำตัวดีกว่าแต่ว่าไหนๆก็เป็นนักร้องเสียงดีจะให้แนะนำตัวธรรมดามันก็ไกลอยู่กฎของเดอะแคมป์แคมป์สุดขั้วของเราจะต้องให้แนะนำตัวเป็นสไตล์ของตัวเองใช่ดูตัวอย่างการแนะนำตัวได้ถูกต้องนะฮะถ้าเรามีลูกคอที่ดีเสียงที่ดีครับมีสมองที่ดีหน้าตาที่ดีแล้วการแนะนำตัวต้องดีด้วยโอมชื่อทองฟ้าเจ็บคอไหมเชิญแนะนำตัวเลยครับคนแรกสวัสดีครับว้าวผมชื่อเฟรมครับแค่นี้เหรอขอบคุณครับยังจ้าโอ้ละละโอ้ยของแท้ทายครับหรือว่าณเดชนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ฮะเต้นด้วยเต้นด้วยฝนตกว่ะฝนตกถ่ายเขาทำไมครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเต๋าเต๋าชื่อเต๋าอะไรเนี่ยเต๋าครับผมเต๋าลืมชื่อตัวเองนะพี่โจ้ไม่แฉะสวัสดีครับชื่อต้นต้นครับต่อไปเราขอดูสัมภาระดีกว่าว่าวันนี้ชาวแคมป์ของเราเอาอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยฮะแม่หลังจากชนลูกคอไป9ชั้นเราก็มาติดตามดูกันว่าพวกเขาจะเตรียมสัมภาระอะไรกันมาบ้างขอเริ่มต้นที่เต๋านั่นเองนะครับคืออะไรหลวงปู่ให้มาครับอันนี้หลวงปู่ให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปต้องทำยังไงฮะก็พกติดตัวตลอดไม่ไปปัดเป่าปัดยังไงปัดก็คือตรงนี้มันจะไว้ปัดแก้มไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ต้องปัดเป่าเลยใช่มั้ยปัดเป่าเป่าวอนหรือผีหมดละหมดละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาดูนี่เลยครับครับครับผมอันนี้ของของรักของผมเยอะมากครับอะไรครับรักห่วงใยกำลังใจจากน้องเกดยังไงยังไงยังไงไม่ใช่อันนี้แฟนคลับเอามาให้นี่พี่ของรักของผมครับอันไหนฮะกุญแจบ้านครับกุญแจบ้านจริงเหรอใช่ครับหายก็คือจบเลยครับทุกอย่างอยู่ในนั้นใช่ครับคุณบ้าเปล่ารักกุญแจบ้านคิดได้ยังไงหนุ่มเสียงดีคนนี้วันนี้เราเอาของรักของห่วงเรามาให้ดูเลยนี่มันคือเป็นเสื้อยืดตัวนี้ครับมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เสื้อยืดตัวนี้เป็นเสื้อที่ใส่ออดิชั่น AF แล้วติดเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเสื้อนำโชคพอไปสักพักนึงมันมีเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาของไปประมูลและของก็หมดบ้านแล้วก็เลยเอาเสื้อตัวนี้ไปประมูลแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะมีความหมายแล้วก็ประมูลได้จริงๆประมูลไปเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ
สามสี่หมื่นหรืออะไรสามสี่หมื่นเลยเหรอซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาพันกว่าบาทโอ้โหสามสี่หมื่นใช่ครับใช่แต่ว่าที่มันปรับมานี่เพราะว่าแฟนคลับเขาเหมือนเขาเซ็นได้ว่าเรารักเสื้อตัวนี้มากเขาเลยส่งเสื้อตัวนี้กลับให้เราอีกรอบนึงใช่เราเลยความรู้สึกว่าเออเสื้อตัวนี้มันเกิดมาเพื่อคู่กับเราคือที่เขาคือนี่เขารังเกียจหรืออะไรเนี่ยเออคนนี้ดอที่สุดในเอฟแปดไทยไทยฮะเอาไปนะเอามาทำไมอ่ะตอนที่คุณพ่อคุณแม่ครับไปทำงานที่ชลบุรีครับแล้วอ๋อเหมือนในหนังเรื่องทำไมต้องดับมาทำไมเสียงต้องดับมาแล้วคนตกใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเจอมันคือมันจะมีจระเข้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้กบๆที่เป็นกบๆเขาจะซื้อมาให้อะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยเราไว้กับคุณยายที่บ้านแล้วกลับมาเยี่ยมจากชลบุรีก็มาเยี่ยมเราก็ซื้อของมาฝากของคุณเนี้ยมาฝากก็คือจริงๆอ่ะตัวออริจินอลมันหายไปแล้วแต่ว่าพอดีไปเดินไปเจอก็เลยเฮ้ยคิดถึงตอนนั้นว่ะคิดถึงตอนที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้อะไรเงี้ยก็เลยนี่คือเก็บไว้ดีกว่า45บาทเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปกันแล้วนะฮะฐานนี้จะเป็นการทดสอบความกล้าและความจำของชาวแคมป์แต่ละหมู่แต่ถ้าหมู่ไหนรู้ว่าตัวเองไม่กล้าไม่บ้าพอก็เชิญบวชตัวเองกลับบ้านไปนอนซะเอาละฮะขอต้อนรับนะครับชาวเดอะแคมป์ของเรานะฮะเข้าสู่ฐานท้ากล้าบ้านนั่นเองนะครับใช่แล้วครับฮะกติกาของฐานนี้คือว่าด่านแรกในบททดสอบนี้ชาวแคมป์จะต้องขึ้นเครื่องเล่น Enterprise กระเช้าสายรุ้งและในระหว่างที่ขึ้นเครื่องเล่นอยู่นั้นทีมงานจะนำโจทย์เลขมาวางบนพื้นเพื่อให้ชาวแคมป์แก้โจทย์ว่าผลลัพธ์คืออะไรใครตอบถูกก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าใครตอบผิดก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเรายังมีอีกหลายด่านให้ชาวแคมป์ได้แก้ตัวกันต่อไปด่านแรกของเรานะครับความหวาดเสียวรอคุณอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นดีกว่าก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเราได้แบ่งหมู่เป็น2หมู่ชาวแคมป์ไทยคู่กับชาวแคมป์เต๋าส่วนชาวแคมป์เฟลมคู่กับชาวแคมป์ต้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้ากันดีกว่าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยนะครับแม่ดูจากความพร้อมแล้วบอกได้คำเดียวว่าพร้อมจริงๆทำไมต้องขึ้นล่ะร้อนโอ้โหสำหรับหัวหน้าแคมป์ของเรามีความพร้อมเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่พร้อมลุยแต่เป็นพร้อมแต่ที่รอช้าไม่ได้แล้วไปลุยกันเลยดีกว่าไปเลยจะไปเป็นดาวหมุนติ้วติ้วติ้วบนฟากฟ้าดูจากเครื่องเล่นแล้วต้องขอบอกว่าเป็นเกมที่ทำให้คนดูเห็นดาวค้างฟ้าของจริงก็วันนี้แหละครับจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปด้วยกว่าเอามาในใจฝันหลังจากกระเช้าสายรุ้งได้จอดลงต้องขอบอกเลยว่าดูจากสภาพแต่ละคนจะคิดเลขตอบไหวหรือเปล่าครับเนี่ยสบายครับมีไหมครับมีหนักกว่านี้ไหมครับโถชาวแคมป์ไทยต้องขอบอกว่าเอาใจไปเลยอ่ะเมื่อกี้เป็นมุกใช่ไหมครับหนุ่มไทยถ้าพร้อมแล้วไปแก้โจทย์เลขกันเลยตอนนี้นะฮะเราพร้อมแล้วล่ะที่จะมาแจกนะครับเพจนะฮะเพื่อที่จะเขียนคำตอบนะครับเร็วนะครับกับการแก้โจทย์เลขเราต้องมาติดตามดูว่าชาวแคมป์สามารถตอบผลลัพธ์ได้ถูกต้องหรือไม่เสร็จแล้วครับครับยังไงของเราก็ถูกคำตอบของทั้ง2หมู่ก็คือ4ครับ4คือคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหด่านแรกของเรานะฮะเสมอนะครับและในสำหรับด่านนี้ทั้ง2หมู่ตอบได้ถูกต้องก็จะแบ่งคะแนนไปหมู่ละ1คะแนนเท่ากันพวกเขาทั้ง2หมู่คิดได้ไงเนี่ยโอ้ยถ้าเก่งกันสักขนาดนี้ก็ไปลุยกันในด่านต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาที่อีก1ด่านของเรานะฮะเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Rock and Roll นั่นเองใช่แล้วครับกติกาเรามีอยู่ว่าด่านที่2นี้เราจะให้ชาวแคมป์แต่ละหมู่เล่นเครื่องเล่น Rock and Roll แล้วลงมาจับผิดภาพที่ทีมงานเตรียมไว้หาตำแหน่งที่ต่างกันภายในเวลา30วินาทีหมู่ใดจับผิดได้มากที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไปพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะพร้อมครับสู้ตายแล้วไว้อยู่พี่ไว้ไม่เท่าไหร่ครับผมพีคมากขึ้นเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันพูดอย่างนี้นี่เองมันพูดแบบนี้เองเฮ้ยร้องเล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 ย
แอนโลหยุดลงเห็นสภาพแต่ละคนดูจะไม่ไหวนะครับเนี่ยแต่อย่าพึ่งเป็นลมนะครับเพราะว่าเราจะให้ทั้งสองหมู่ไปจับผิดภาพกันต่อพร้อมแล้วเริ่มครับแม่แม่ยังไม่หายเหมือนกันทั้งสองหมู่ก็จะต้องมาจับผิดภาพกันอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมู่ไหนจะจับผิดภาพได้มากกว่ากันโอเคตอนนี้มาดูคะแนนดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมนะฮะจะโฟโต้ฮันต์นะครับจับผิดภาพของเราไปได้กี่คะแนนนะครับวันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้อง2คะแนน3คะแนนถูกต้องนะฮะ4คะแนน5คะแนนทางฝั่งนี้6คะแนนเกมจับผิดที่ถูกต้องจะมีอยู่10จุดด้วยกันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก4จุดที่เหลือจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนกันบ้างชนะไปเลยครับให้เลย6คะแนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้1ครับ2ครับ3 4 5 6 7ครับ7คะแนนสำหรับหมู่2ทำไปได้7จุดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอีก3จุดที่เหลือจะอยู่ตรงไหนกันบ้างและในด่านนี้หมู่ที่2ก็นำไป2ต่อ1คะแนนเดี๋ยวเราไปต่อด่านที่3กันดีกว่าเอาละฮะเข้าสู่ด่านที่3ของเรานะครับความหวาดเสียวรอท่านอยู่ข้างหลังนะฮะใช่แล้วครับเราจะให้ขึ้นรถบัมไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วนะครับด่านนี้รับรองว่าได้มันเสียวกันแน่นอนนะฮะกับวอร์เทคนั่นเองนะครับในด่านที่3นี้เราจะให้ชาวแคมป์เล่นเครื่องเล่นวอร์เทคโดยมีประโยคแปะติดไว้กับบอร์ดด้านหน้าเพื่อให้ชาวแคมป์ได้จดจำและเมื่อลงมาจากเครื่องเล่นแล้วแต่ละหมู่จะต้องเขียนประโยคดังกล่าวให้ถูกต้องทุกคำหมู่ใดตอบถูกมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปในด่านนี้แต่ดูจากเครื่องเล่นแล้วชาวแคมป์จะต้องจดจำไปอีกนานโอเคจำให้ได้นะครับสบายมากครับหน้าไม่ซีดไม่อะไรเลยฮะชื่อเทียวไหนครับผมไหนครับทางนี้ครับแม่แต่ละคนดูจะมั่นใจกันซะเหลือเกินนะครับแต่ด่านนี้ความมั่นใจอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องพกความจำมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าหมู่ไหนจะจำประโยคนี้มากกว่ากันสาวสวยตูดต้นตาลสาวตาลทำตูดใส่เส้นต้นตาลไอ้ไทยจำได้ฮะเสร็จแล้วเราให้เริ่มต้นอ่านทีนุ้นอ่านว่าอะไรฮะสาวสวยเสริมส้นสูง30ศอกใส่สั้นเสียวสั้นเออโอเคอ่ะมาให้ทีมของเขาเขียนเองเดี๋ยวให้เขาอ่านดีกว่าว่าอ่านว่าอะไรฮะสองสาวแซ่บแสนสวยสวมเสื้อสูทสีส้มแสบซวงแต่ว่ามีจุดแบบบกพร่องนะฮะแสบมันสะกดยังไงครับมันสไลแอร์ซอสเสือบอใบไม้ครับนี่คำนี้นี่ผิดไปตำหนิเดียวครับนะครับแต่จริงๆอะถูกต้องแล้วแต่ผิดไปตำหนิเดียวทางนี้มาดูฮะถูกต้องหมดแล้วสรุปว่าทีมของคุณต้นและคุณเบมชนะไปและในด่านนี้ชาวแคมป์ต้นกับชาวแคมป์เฟรมก็ชนะไป3ต่อ1คะแนนส่วนชาวแคมป์ไทยกับชาวแคมป์เต๋าเป็นฝ่ายแพ้ไปอีกเช่นเคยเอาละฮะแน่นอนนะครับก็ต้องรับบทลงโทษกับเรานะฮะเมื่อเป็นผู้แพ้แล้วนะครับขอจัดบทลงโทษมาเลยสำหรับชาวแคมป์ที่แพ้ไปในบททดสอบนี้อาจจะเป็นเพราะร่างกายที่เหนื่อยล้าเราจึงมีคาปูชิโน่เย็นหอมชื่นใจเป็นการลงโทษให้ได้ดื่มกัน เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะคลายร้อนหรือจะคลายทิ้งกันแน่ เฮ้ยผมอยากกินจังเลยอ่ะเอาไหมล่ะเอาเลยเอาเลยใช่ไหมเออสังเกตได้ว่ามีวิปครีมด้วยแต่สีมันน่ากินนะเหมือนสีน่ากินนะคาปูชิโน่โอ้ยเย็นชื่นใจเลยแต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาว่ะให้คุณไทยช็อกโกแลตไงครับดื่มก่อนนะครับอ๋อผมก่อนเลยครับคาปูชิโน่เลยนมร้อนๆตอนนี้ทานเลยครับผมดื่มให้ชื่นใจเลยนะฮะกินเลย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 ต่อเลยฮะหมดเก้าหมดเก้าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหมันเป็นยังไงรสชาติไม่อร่อยไม่อร่อยเจ้าแคมป์เต่าครับมันอร่อยกันไปได้ยังไงเพราะคาปูชิโน่เย็นที่ดื่มมันก็คือน้ำยาหอมบีบวิปครีมนั่นเองสดชื่นไหมล่ะตัวเอง
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับฐานท้ากล้าบ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกับฐานเปิดใจ